็นกระสอบเลยไหมคะข้าวต้องเทศกาลนะลูกเทศกาลนี่เป็นกระสอบเลยนะคะของรัชกาลที่10ใช่ใช่ต้นกำเนิดคือต้นกำเนิดของเขาเลยอ๋อค่ะค่ะน้ำจะอบควันเทียนมะลิกระดังงาลูกควันเทียนมะลิกระดังงาใช่น้ำนะเลยไม่ใช่แบบน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ลูกขายมาประมาณกี่ปีแล้วอะคะทั้งหมดเนี่ย64ปีแล้วจ้ะ64ปีใช่แม่พี่ขายมา61ปีพี่มาแทนแม่3ปีส่งตัวมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตรงข้ามสถานีกาชาดที่8ค่ะตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะใกล้กับร้านขนมจีนเลยค่ะวันนี้โมจะพามาร้านดังของจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนั่นคือร้านข้าวแช่ป้าเอื้อนค่ะโอ้โหลูกค้าลุมเลยนะคะไปค่ะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คข้าวแช่นะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีแม่ค้ากันเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวนะคะใช่อันนี้เป็นข้าวของมะลิเหรอหรือว่าไม่เป็นข้าวขาวแต่มันต้องเอาไปขัดไข่ออกจะให้เหลือตะแกรงมันอ่ะอุ้ยนี่ไงน้ำใช่นั่นคือดอกกระดังงาลูกข้างตรงดอกกระดังก้นหม้อ5ชุดนะจ้ะอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงค่ะอันนี้เป็นลูกกะปิใช่มั้ยใช่ทอดกรอบลูกกะปิทอดกรอบอันนี้ก็เป็นแบบไชโป๊หวานจ้าอันนี้เป็นไชโป๊หวานนะคะอันนี้คือปลาหวานใช่นะคะแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสองถ้วยนะลูกสองชุดใส่ถุงนะจ้าขายชุดเท่าไหร่คะชุดละ25จ้าชุดละ25ก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับใช่ไหมคะมีเครื่อง3อย่างเครื่องมีข้าวแล้วก็มีน้ำค่ะน้ำจะอบควันเทียนมะลิกระดังงาลูกควันเทียนมะลิกระดังงาใช่น้ำนะอย่างเลยไม่ใช่แบบน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ลูกค่ะแล้วเครื่องนี้มีอะไรบ้างคะเครื่องเส้นๆก็จะเป็นไชโป๊หวานลูกแล้วก็จะมีปลาหวานปลาหวานแล้วก็ลูกกะปิทอดกรอบลูกอ๋อลูกกะปิทอดกรอบใช่สามอย่างจ้าเราดูกันเลยค่ะอ๋อใส่น้ำแข็งด้วยเหรอคะใช่ใส่น้ำแข็งด้วยลูกมันจะหอมแล้วก็เย็นเย็นค่ะเครื่องมันจะหวานหวานน้ำใช่แล้วภาชนะที่ใส่นี่แบบไทยๆมากเลยนะคะใช่ขายวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นลูกขายทุกวันเลยจ้ะ8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใช่ไม่มีวันหยุดลูกนอกจากแบบมีธุระอะไรเงี้ยก็จะหยุดแล้วเห็นทำใส่ถุงนี่คือขายส่งเหรอคะหรือยังไงคะแบบเขาก็จะสั่งไว้จ้ะอ๋อออเดอร์ใช่ค่ะขายมาประมาณกี่ปีแล้วอะคะทั้งหมดเนี่ย64ปีแล้วจ้ะ64ปีแล้วนะคะแม่พี่ขายมา61ปีพี่มาแทนแม่3ปีอ๋อก็คือว่าป้าเอื้อนนี่คือคุณใช่ใช่แล้วคุณลูกชื่ออะไรคะชื่อลูกชื่อพี่นุชค่ะพี่นุชนะคะทำไมถึงขายข้าวแช่คะทำไมประวัติมันเป็นยังไงคะข้าวๆอ่ะอ๋อเพราะข้าวแช่มันก็เป็นอาหารของรัชกาลที่ 4 ที่ 5เนี่ยทรงชอบอะไรเงี้ยอ๋อรัชกาลที่ 4 ที่ 5ใช่นั่นแหละต้นกำเนิดอ่ะคือต้นกำเนิดของเขาเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เหมือนว่าพอตั้งหลังนี้ชาวบ้านก็เอามาทำกินกันเองมั่งอะไรเงี้ยจ้ะค่ะข้าวนี่หุงธรรมดาหรือว่านึ่งหรือยังไงคะมันต้องเอาไปหุงก่อนแล้วพอขัดเสร็จถึงจะเอามานึ่งอ๋อใช่ขั้นตอนกรรมวิธีมันเยอะจ้ะขั้นตอนกรรมวิธีเยอะนะจ๊ะใช่วันนึงนี่ใช้ข้าวประมาณอ๋อมันแล้วแต่วันนะจ๊ะค่ะตอนจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะน้อยหน่อยไม่เยอะเท่าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่าเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่าใช่จ้ะเป็นกระสอบเลยไหมคะข้าวต้องเทศกาลนะลูกเทศกาลนี่เป็นกระสอบเลยนะคะเดี๋ยวโมสั่งเอา2ชุดค่ะทานนี่เหรอกับว่าลูกทานนี่นะจ้ะเดี๋ยวเก็บเพื่อนนะเดี๋ยวเราดูกันนะคะถ้วยเขาก็นี่ฮะเป็นถ้วยแบบโบราณเลยทุกคนแบบไทยๆอ่ะเขาก็ใส่ข้าวไปช้อนนี่คือแบบนี่นะคะ
แล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะนี่เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำอบนะคะใช่น้ำอบควันเทียนมะลิกระดังงาอบควันเทียนมะลิกระดังงาใช่จ้ะมีนะเขาเรียกว่าไงดอกมะลินะคะจ้านี่อันนี้ร้อยให้ลูกได้ค่ะอีกชุดนึงค่ะจ้าจ้าชุดละ25ค่ะ10ชุดนะจ้าน้ำแข็งค่ะทุกคนหมูไม่เคยกินเลยนะแบบนี้เอาดอกกระดังงาด้วยไหมลูกได้ค่ะสวยงามนะคะรูปทีละอย่างนะคะใช้โป๊หวานนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาหวานนะคะปลาหวานนี่ต้องเป็นกวนเหรอปลาหวานเอาไปกวนอันนี้เป็นลูกกะปิค่ะจ้านี่เป็นอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณผลมะม่วงตัวนี่ค่ะได้แล้วค่ะตรงนั้นก็มีลูกตรงนั้นจะถ่ายสวยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะแม่ค้าบอกว่าให้กินเครื่องก่อนแล้วตามด้วยข้าวนะคะเดี๋ยวเรากินกันเลยค่ะโมขอเป็นใช้โป๊หวานก่อนนะคะมันจะดูแบบหนึบๆมากเลยค่ะเข้มข้นหวานเค็มนิดนึงนะคะแล้วเราก็มากินข้าวกันข้าวนี้ต้องเย็นแน่ฟันไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้มากน้ำหอมมากข้าวเป็นเม็ดๆเลยค่ะวิ่งน้ำหอมหอมดอกมะลิหอมกระดังงาอบควันเทียนคือมันแบบหอมไปหมดเลยอ่ะกินเหมือนอยู่ในแบบปรับแป้งของการด้วยกลิ่นคล้ายๆเลยนะต่อไปเรามากินลูกกะปิกันนะคะลูกกะปิคืออะไรกินเลยคล้ายๆหวานหวานเค็มๆหอมหอมคล้ายๆไส้ของสาคูอ่ะชื่นใจข้าวนี่เป็นเม็ดๆเลยค่ะลูกกะปิอร่อยลูกกะปิทำจากอะไรอะคะทำจากมะพร้าวคั่วก็ใส่ถั่วใส่กะปินี่เป็นมะพร้าวคั่วถั่วกะปิใช่มีตะไคร้กระชายกระเทียมหัวหอมแล้วก็ใส่ยางอร่อยใส่เยอะรวมๆแล้วคืออร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนลูกกะปิแต่ไม่ใช่ว่ากะปิทั้งหมดนะว่ามันเหมือนลูกกะปิเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหวานเค็มหอมหอมกลิ่นมะพร้าวนี่เองต่อไปเรามากินปลาหวานกันอันนี้คือปลาหวานค่ะเนี่ยเนี่ยเหนียวเหนียวนี่คือปลาหวานนะคะโอ้ขออนุญาตใช้มือช่วยปลาหวานทุกอย่างก็จะออกรสหวานเค็มนะคะปลาหวานที่จะออกเป็นเค็มแล้วก็หวานอย่างอื่นหวานเค็มที่แรกหมูก็มองว่าเออกับนิดเดียวจะพอไหมจะสั่งเพิ่มไหมคือเข้มข้นนะคะทุกคนกับเหลือด้วยคุณพี่เจ้าค้าเชิญมาเสวยข้าวแช่ด้วยกันนะคะ
ข้าวแช่อันนี้อร่อยมากเลยค่ะเป็นที่ถูกปากของคุณน้องมากเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านดังของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะโมขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนล